าละครับกลับมาดูกันต่อกับภารกิจอาบน้ำน้องหมาของน้องแพมจะเป็นยังไงบ้างกับบ้านที่2ไปดูกันเลยมาออกมามาเร็วมาเร็วมาอาบน้ำอุ้มขึ้นรถแล้วไม่กัดเลยนี่ไม่กัดชอบมาน่ารักอ่ะเหมือนมีเลยเดี๋ยวระหว่างตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็ต้องลองนี้ใช่ไหมคะคือเขาต้องอยู่ด้วยกันใช่เขาไม่ค่อยจะห่างๆกันใช่ไหมคะใช่จะอยู่ด้วยกันตลอดเดี๋ยวจะมีอุ่นน้องก่อนได้โอเคอ่ะอาบน้ำกันค่ะก็อย่างวันนี้มี2ตัวนะคะคือพี่หนุ่มก็จะแบ่งให้พัมทำหนึ่งตัวพี่หนุ่มทำหนึ่งตัวก็คือแบ่งกันคนละตัวเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติพัมติดปัญหาอะไรพี่หนุ่มก็อาจเอามาดูบ้างแล้วก็ช่วยเหลือเราบ้างค่ะเพราะว่าแบบบางทีเรายังไม่คล่องมากเพราะว่าก็เหมือนเรายังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะพี่หนุ่มก็คอยให้คำแนะนำตลอดคือถ้าน้องหมาเป็นคนที่แพ้ก็คือเจ้าของเขาก็จะมีแชมพูสำหรับน้องให้ใช่ไหมใช่ล้างให้ทั่วร่างกายเลยแล้วก็ถูโอเคอ่ะล้างแชมพูถ้าน้องที่เป็นโรคผิวหนังคือยังไงก็ต้องล้างให้สะอาดใช่ไม่ว่าแชมพูจะเป็นแล้วไม่เป็นต้องล้างให้เยี่ยมต้องตัวมันจะแพ้ง่ายก็ทุกมุมของร่างกายนะใช้ผ้าเดิมเช็ดซับน้ำก่อนมาเช็ดตัวพุ่งขึ้นไว้บนโต๊ะเลยพุ่งไหวไหมไหวค่ะวางเลยโอ้ยดูดิยังร้อยเช็ดเลยอ่ะตามแบบตามซอกตามตรงไหนที่น้องเขาไม่ค่อยยอมตรงนั้นนะครับคือต้องทำให้น้องแห้งตรงไหนยิ่งอับมากก็ตรงนั้นต้องยิ่งแห้งมากเพราะว่าไม่งั้นน้องจะเกิดชรา โอ้โหมาทำบ้านที่สองนี้ดูจะเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับเพราะว่าความรักความชอบมันทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขจริงๆขอเช็ดหูหน่อยนะข้างนู้นอีกข้างนึงโอเคน้ำหอมน้ำแดงมาน้ำหอมเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วน้องเสร็จแล้วนะคะเช็ดหูเหมือนเดิมเช็ดหูเรียบร้อยเชื่อมหอมหอมตอนสุดท้ายจบภารกิจอีกหนึ่งบ้านเรียบร้อยตัวที่3นี่ครับน้องเสร็จแล้วมาส่งน้องหมาตัวที่2ค่ะยกเลยค่ะวางเลยครับเสร็จแล้วโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยลองอาบน้ำเหรอคะค่ะสะอาดค่ะค่ะใช้ได้ก็ชินชินจับมันก็ไม่ต่างกันแต่ว่าอยู่ไปอยู่มารู้สัก 2-3 วันว่าสะอาดจริงหรือไม่สะอาดจริงเนี่ยเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องแพมเด็กเพชรเลเวอร์ของเราจะต้องมาฟังคอมเมนต์จากพี่หนุ่มและพี่พลอยกันบ้างแล้วครับว่างานที่ทำในวันนี้จะผ่านมาตรฐานของพี่ทั้งสองคนหรือไม่และมีเรื่องไหนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเรามาเอาใจช่วยน้องแพมกันดีกว่าครับว่างานนี้จะลุ่งหรือเลื่อนกันแน่การทำงานของเขาก็ยังว่าเนาะคนเราเพิ่งทำครั้งแรกอะครับก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับถือว่าแค่ไม่ถึง1วันนะครับไม่กี่ชั่วโมงเองอาบน้ำน้องแค่1 2 3ตัว3ตัวก็ประมาณ 70% ละเฉพาะอาบอย่างเดียวนะครับครับเรื่องรายละเอียดอะไรก็เดี๋ยวไปหาประสบการณ์เอาอีกหน่อยหนึ่งขั้นแรกก็พี่ก็เหมือนที่ให้น้องทำนะคือขั้นตอนแรกค่ะอย่างนี้ก็ต้องอาบน้ำให้เอี่ยมล้างให้เอี่ยมเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เช็ดหูเป่าขนให้แห้งอาชีพนี้ก็ไปได้ครึ่งนึงแล้วแต่นี่ก็เหลือได้ตัดแต่งขนอยากให้น้องถ้าเป็นไม่ได้มีโอกาสก็ลองดูลองไปศึกษาอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็เปิดร้านเป็นของตัวเองได้เลยได้เลยครับเป็นคู่แข่งพี่หนุ่มได้ครับกรณีนึงเวลาเราไปรับน้องจากเจ้าของนะครับค่ะอย่าให้เขาเอาหน้าเข้าหาตัวเราต้องหันข้างๆเข้าหาบางทีมันห่วงเจ้าของป้องกันไว้ก่อนใช่ถ้าเป็นไม่ได้ส่งข้างหลังมาให้เราอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นเราอ๋อป้องกันการที่เราจะโดนน้องกัดใช่ครับ
บางตัวมันอยู่กับเราไม่กัดแต่เวลาอยู่กับเจ้าของมันเวลาเราเดินไปซื่อๆเงี้ยมันจะกัดเราก็จากที่ได้มาลองดีในวันนี้นะคะอาชีพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นอาชีพที่บางคนก็มองข้ามอาจจะแบบไม่สำคัญก็แค่เลี้ยงหมาทำไมจะต้องมีนู่นมีนี่ให้กับน้องเยอะแยะแต่ความจริงแล้วอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่แบบกำลังเจริญเติบโตเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะคนหันกลับมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะคะซึ่งถ้าหนูได้มาทำจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่อยากจะทำอาชีพนึงเพราะว่าเรารักสัตว์เราได้เจอกับน้องหมาน้องแมวทุกวันเราได้ทำในสิ่งที่เรารักอะค่ะก็ได้เจอเขาทุกวันแล้วก็นอกจากมีความสุขกับอาชีพแล้วก็ยังได้รายได้เสริมด้วยซึ่งเป็นอาชีพที่น่าลองแล้วก็อยากลองมากในอนาคตค่ะไปลองดีมาเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกเลยตื่นเต้นมากปกติเราเลี้ยงหมาเราก็เล่นหมาเราอาบน้ำหมาเราแต่คราวนี้เป็นหมาของคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าน้องหมาจะเป็นยังไงบ้างจะดื้อจะซนจะแบบวุ่นวายกันขนาดไหนค่ะจากที่คุยกับช่างอะค่ะก็ทำได้ค่อนข้างดีอะค่ะแต่ว่าจะแนะนำนิดนึงก็คือแบบก่อนที่จะรับน้องหมาค่ะจะต้องแบบทำความรู้จักกับน้องหมาก่อนเหมือนให้เขาคุ้นก่อนเขาจะได้แบบดื้อน้อยลงก็ถ้าเกิดน้องอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆอะค่ะจริงๆก็อยากให้ฝึกฝนค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะก็คืออาจจะเริ่มกับน้องหมาตัวเองก็ได้หรือว่าน้องหมาเพื่อนก็ได้แล้วก็เราก็จะทำอาชีพนี้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนเราจะทำเวลาได้มากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็รู้ว่าแบบน้องหมาต้องดีลกับซิชูเอชั่นแบบนี้ยังไงและจากเด็กที่ชื่นชอบและหลงรักสัตว์เลี้ยงจนเรียกได้ว่าเป็นเด็กเพทเลเวอร์วันนี้เธอได้ลองเอาสิ่งที่ชอบมาเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่อย่างงานรับอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยงนอกสถานที่ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจและยังไม่ค่อยมีให้เห็นในบ้านเราอีกด้วยไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นน้องแพมอยู่ในวงการสัตว์เลี้ยงอันดับต้นๆของประเทศก็เป็นได้และคราวหน้าเราจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบมาเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือผมชื่อนี่นะครับ คือผมโดนโจทย์ของรายการลองดีมาให้ลองทำต้นไม้การปลูกต้นไม้ในขวดโหลเนี่ยเราก็จะมาดูง่ายๆก่อนก็ได้เช่นถ้าตรงไหนน้องมี่อยากให้สูงน้องมี่ก็เติมดินลงไปแต่พอจุดทำเนินทำอะไรอย่างนี้นะคะครับผมแต่ที่สำคัญดูนิดนึงว่าแก้วอันนี้มันจะมีรอยต่อไหมตะเข็บพอดีใช่แล้วก็พยายามให้เขาอยู่ด้านข้างTry out, try 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 out